สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมื้อดึกกับนายตะเทนในไลฟ์กันแล้วคืนนี้อยู่กับฝนนันทการนะคะข่าวแรกวันนี้นายตะเทนขอส่งกำลังใจดวงโตๆให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือหลายพื้นที่เลยนะคะร่วมกับเหล่าคนบันเทิงจิตอาสาค่ะที่ก็ทยอยลงพื้นที่ไม่เว้นแต่ละวันเพื่อส่งต่อแล้วก็ให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดค่ะความห่วงใยจากพี่น้องคนไทยยังคงหลั่งไหลสู้ภัยน้ำท่วมภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะพื้นที่วิกฤตในจังหวัดพะเยาแพร่สุโขทัยและพิษณุโลกที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมที่เอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากซึ่งนอกจากหลายหน่วยงานที่ช่วยกันอย่างสุดกำลังเหล่าคนบันเทิงใจอาสาก็ทยอยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นกันโดยสาวหล่อป้ายปลายชัดนภาจับมือกับลำเพลินวงศกรสวมชูชีพลุยน้ำไปมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่จังหวัดเชียงรายซึ่งหลายบ้านยังคงมีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุรวมถึงสัตว์เลี้ยงติดอยู่ภายในบ้านขณะเดียวกันหนุ่มลำเพลินยังเป็นสะพานบุญเปิดบัญชีเฉพาะกิจเพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ด้วยละค่ะส่วนก้องห้วยไร่ก็แชร์ภาพปวดใจห้องเรียนโต๊ะหนังสืออุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนบ้านปอนจังหวัดน่านถูกน้ำซัดและจมโคลนยากที่จะนำกลับมาใช้งานได้อีกจึงสัญญากลางโซเชียลว่าโรงเรียนบ้านปอนหนังสือและโต๊ะเรียนของหนูๆพี่ก้องจะหาเงินไปซื้อให้เร็วๆนี้ไม่เพียงเท่านี้ค่ะก้องยังแชร์เรื่องราวของแฟนคลับคนนึงที่โอนเงินมาช่วยน้ำท่วม5บาทเพราะมีกำลังทรัพย์เพียงแค่นั้นแม้ที่บ้านตนข้าวก็หมดฟืนก็เปียกแต่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมลำบากกว่างานนี้ลูกทุ่งหัวใจทองก็เลยโอนเงินช่วยเหลือกลับไปให้ทันที 5,000 บาทพร้อมบอกว่าบุญทันตาทำบุญ5บาทได้คืนไปเลย 1,000 เท่ามีมากมีน้อยก็ช่วยกันค่ะนายตะเทนก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านเลยฮะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะส่วนคุณผู้ชมสามารถอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมได้ทุกช่วงข่าวจากสำนักข่าวไทยช่อง9กด30ค่ะส่วนตอนนี้เอาใจสายวายสายยูริกันหน่อยค่ะเพราะวันนี้นะคะมีการเปิดตัวค่ะแถลงข่าวเปิดโผซีรีส์5เรื่องรวดที่จะลงจอช่อง9กด30ของเราค่ะกรี๊ดสนั่นลั่นเอ็มโซเฟียไปเลยค่ะกับการปรากฏตัวของทัพนักแสดงหนุ่มสาวหน้าใสกิ๊งขวัญใจสายวายและยูริกับงานแถลงข่าวโปรเจกต์วาไรตี้โปรเจกต์ไลน์อัพที่ช่อง9กด30โดยนายภาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายวิรยุทธแก้วจินดาผู้อำนวยการฝ่าย9 Mcord HD จับมือพันธมิตรผู้ผลิตรายการเปิดตัวซีรีส์วายและยูริ5เรื่องรวดทั้งเลิฟซิก2024ซังมินดินเหนียวด็อกเตอร์สมายหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมฮัลโหลซุปตาและบีเฟรนด์โปรเจกต์เพื่อตอกย้ำความเป็นหนึ่งของผู้สร้างกระแสซีรีส์วายให้ปังเปรี้ยงในเมืองไทยค่ะประเดิมด้วยการรีเมคซีรีส์วายในตำนานเรื่องเลิฟซิกที่เคยแจ้งเกิดกับตันชลธรไวณวัฒน์ออกัสวชิรวิทย์และอีกเพียบเมื่อ10ปีก่อนกับเรื่องราวน่ารักน่ารักของปุลเลนโนในเวอร์ชั่น2024ที่นำแสดงโดยอัลมอและโปรเกรสซึ่งน่าใสตกหัวใจแฟนๆได้ตั้งแต่ยังไม่ทันจะออกอากาศภายใต้การผลิตของบริษัทเทีย51จำกัดเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้โนอะเป็นประธานชมรมดนตรีเนาะเราก็ดีจะไปหาประธานเรียนแต่ไปเจอเลขาสภาแทนเลขาสภาก็เลยให้ช่วยว่าแบบงั้นโน่ก็มาเป็นแฟนผมสิอ๋อตอนแรกคือเขาค่อนข้างกดดันเลยครับแล้วก็มีแบบแอบตื่นเต้นนิดๆตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับดีใจนะที่ได้มาทำงานกับช่อง9เพราะว่าแบบผมดูช่อง9มาตั้งแต่เด็กต่อด้วยซีรีส์วาย2สัญชาติไทยเกาหลีใต้สังมินดินเหนียวจากค่าย Glory Day Entertainment ที่ได้นักแสดงเกาหลีชเวสังมินมารับบทหนุ่มฮอตสังมินมาเจอกับหนุ่มเพชรรัตนะที่แคสติ้งมาโดยเฉพาะกับบทดินเหนียวทายาทเจ้าของรีสอร์ทที่มาพบรักกันโดยบังเอิญค่ะกระซิบนิดหนึ่งว่าเรื่องนี้นอกจากความหวานจะทะลุจอแล้วเลิฟซีนยังดุเดือดแบบจุกๆไปเลยอะเลิฟซีนปกติก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเพราะเราจัดการเรื่องความสะอาดด้วยกันก่อนเข้าฉากแต่ถ้าเป็นเลิฟซีนเลิฟซีนที่พิเศษที่ผู้กำกับมาดามฟันนี่เขาคิดท่าให้ก็ไว้ว่าตะคิวขึ้นครับส่วนค่ายกองทัพโปรดักชันของผู้จัดหน้าคุ้นเขตฐานทัพและภรรยาภูมิใจเสนอซีรีส์ Feel Good ด็อกเตอร์สมายหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมให้แฟนๆเตรียมกรี๊ดกับเรื่องรักในโรงพยาบาลนำแสดงโดยกันธนวัฒน์อามชัยพัฒน์และอีกเพียบค่ะ
มันเป็นอะไรที่ทุกคนอ่ะจะรีเลทรู้สึกว่าเออถ้าทำออกมาเป็นซีรีส์มันน่าจะแบบสนุกครบรสดีจริงๆเป็นครั้งแรกที่มีซีรีส์มาออนในช่อง9นะอยากโตไปด้วยกันอยากโตไปอยากเดินไปด้วยกันซีรีส์สดใสวัยทำงานให้ละมุนหัวใจรอพบกับเรื่องรักระหว่างซุปตาลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้และหนุ่มชาวเลที่พบรักกันในแอปพาคู่กับพลอซุปตาจากบริษัทเวรี่เกรสจำกัดนำแสดงโดยสุกัตบันทวิตและโบนัสธนเดชค่ะวันนี้เราจะพาหนุ่มๆสาวๆลงทะเลนะคะไปดูเรื่องราวความรักที่อลหม่านของเหล่าซุปตาแล้วก็เหล่าชาวประมงกันค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์นี้นะคะปีหน้าแน่นอนนะคะส่วนใครที่ยังประทับใจจุด move on เป็นวงกลมกับเรื่องราวของหญิงรักหญิง Befriend Project ที่เพิ่งจะจบไปหมาดๆก็รอนเลยเพราะค่าย IDX Entertainment หยิบโปรเจกต์นี้มาต่อยอดให้ชมกันแบบฟินๆจิกหมอนขาดกระจุยไปเลยจะแบบมีสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นเราก็พยายามจะใส่ทุกอย่างที่แบบรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมแล้วก็แฟนคลับว่าอยากดูอะไรอันนี้เอาให้ฟินจิกหมอนแบบที่ผู้ชายเขาพูดกันว่าผู้หญิงก็ทำให้ฟินจิกหมอนว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่จะช่วยกันผลักดันครับซีรีส์วายของเรานะครับให้ผู้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นวันนี้กลับมา10ปีผมเชื่อว่าคือผ่านอะไรมาเยอะครับผมเชื่อว่ามีการพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆมากมายท่านก็คือคะแนนเสียสละทั้งแบบแรงกายแรงใจครับทำเป็นผลงานตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้สู่สายตาผู้ชมทุกท่านห้ามพลาดซีรีส์5เรื่อง5รส Love Sick 2024สั่งมินดินเหนียวด็อกเตอร์สไมล์หมอน่ารักคนนี้เป็นของผมฮัลโหลซุปตาและ Befriend Project ทุกวันอาทิตย์ 5:00 นช่อง9กด30เริ่ม15กันยายนนี้เริ่ม15กันยายนนี้นะคะห้ามพลาดหน้าดูทุกเรื่องจริงๆค่ะช่อง9กด30ของเราค่ะอ่ะจากเหล่าคนน่ารักมาต่อที่คนน่ารักคนนี้ค่ะนางเอกเกาหลีมุนกายองนะคะมาโปรยเสน่ห์ตกหัวใจแฟนๆชาวไทยได้เพียบเลยส่วนคริสหอวังค่ะก็กลับไปเลิฟๆกับเพื่อนร่วมกวนนะคะอย่างเจนนี่เทียนแล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมเต้ยจรินพรถึงไม่ไปงานมั่นสุดอลังการของแมทพิรณีค่ะออร่าเปล่งประกายราวกับติดสปอตไลท์ติดตัวค่ะนางเอกเกาหลีสุดฮอตมุนกายองจากซีรีส์ดัง True Beauty ที่บินเดี่ยวมาโชว์ความน่ารักในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของผลิตภัณฑ์เสริมความงามแบรนด์ดังพร้อมเปิดใจว่าหลงเสน่ห์เมืองไทยเขาละทางอาหารสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยแอบฝึกพูดภาษาไทยมาเอาใจแฟนๆแบบเนี้ยสวัสดีค่ะคุณค่ะข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากค่ะส่วนหมวยอินเตอร์ของไทยคริสหอวังที่มาร่วมงานเดียวกันก็เปิดใจถึงข่าวดีที่กลับมากอดคอเลิฟๆกับเพื่อนซีเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่เคยทะเลาะแหลกแตกหักจนสาวคริสต้องแยกจากแก๊งนางฟ้าไปนานถึง7ปีค่ะก็เซอร์ไพรส์ก็ตามคลิปเลยค่ะแต่ว่าวันต่อมาเนี่ยพอหลังจากเซอร์ไพรส์อันนั้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะนานาเขาก็แบบเหมือนแบบว่าไม่ได้ต้องเจอกันแล้วพอดีมันเป็นวันเกิดคริสกับเจนก็ได้เจอกันพอดีครบกลุ่มค่ะพี่เชื่อป่ะเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนไม่เคยแบบเหมือนไม่เคยจากไปไหนเลยอ่ะความแบบโอ๊กอาร์กนั้นนี่นู่นคือเพื่อนอ่ะกูมึงอะไรคือเหมือนเดิมเลยอ่ะคุยได้เคลียร์ใจกับเจนนี่มั้ยจริงๆไม่ได้เคลียร์เพราะไม่ได้มีอะไรต้องเคลียร์เจนนี่ก็ไม่ได้ต้องพูดอะไรเพราะว่ามันเรื่องมันเล็กมากพี่มันเป็นเรื่องของการบอกว่าคิดถึงกันมากกว่ากอดกันได้จับมือกันก็มีน้ำตาแตกนิดหน่อยค่ะนัดเจอกันบ่อยขึ้นไหมโหยากมากเลยค่ะเจนทุกคนเขาแบบมีแฟมิลี่มีลูกเขายุ่งเขาอะไรใดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่านัดแล้วแบบว่างตรงกันก็ไปค่ะด้านสาวมวยไซส์มินิเตอร์จรินพรที่ถูกจับตามองว่าเป็นสาวโสดเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในแก๊งเฟอร์บี้ก็บอกชัดถึงจะโสดมาปีกว่าแล้วก็ don't care รอเวลาเจอคนที่ใช่ไม่รีบร้อนจ้าสบายมากเลยค่ะเต้ยรู้สึกว่าในกลุ่มนะคะในกลุ่มที่สังคมเขาได้เห็นเนาะมีสาวๆหลายคนมันต้องมีคนที่แตกต่างบ้างเราไม่ต้องเหมือนกันทุกคนอะไรอย่างนี้เขาจะได้มีเพื่อนไงคะว่าเอ้ยมันยังมีคนที่โสดอยู่เราเป็นเพื่อนกันเรื่องพวกนี้รีบร้อนไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าให้มันเป็นไปตามเวลาแต่ถามว่าอยากจะมีบ้างไหมก็อยากค่ะตอนนี้มีเข้ามาให้เลือกเยอะไหมคะก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็ถือว่าไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนค่ะก็มีแบบคุยบ้างทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยสเปคจรินพรต้องเป็นยังไงไม่มีสเปคอะพี่หว่าแต่ว่าเอาคนที่คุยแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจอะไรนะคะหน้าตาก็ต้องดีต่อใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ชอบคนขี้เล่นคุยกันแล้วแบบสนุกสนุกไม่ได้เครียดแต่ว่าในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะคุยเรื่องดิบๆได้หรือว่าคุยอะไรที่มันจริงจังเกี่ยวกับชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็คือความค
ความคลิกความพอดีกันนั่นแหละส่วนสาเหตุที่เจ้าตัวไม่ได้ไปร่วมยินดีงานมั่นของเพื่อนสาวร่วมกวนอย่างแมทพิรณีกับหนุ่มเฟรมพิมเดชเต้ยก็ย้ำชัดๆว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะจ๊ะแต่ติดงานอยู่ที่ฝรั่งเศสเท่านั้นเองค่ะเรื่องความรักไม่เห็นด้วยกับน้องเต้ยเลยนะคะไม่ต้องรีบค่ะเดี๋ยวเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่ก็มาเองค่ะส่วนข่าวนี้เราขอให้กำลังใจกับครอบครัวนันทนาพรนะคะเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนสวดพระอภิธรรมคุณอาชรินเป็นคืนสุดท้ายค่ะพิธีสวดพระอภิธรรมชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติคืนสุดท้ายวันนี้ที่วัดธาตุทองพระอารามหลวงยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยภรรยาคู่ชีวิตเพชรราชวราชและครอบครัวรวมถึงหลานๆอย่างแหวนปวริษาและหวายปันทิสาดูแลผู้มาร่วมงานอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอาทิไทยเอกพันธ์นกสินใจอรวีสัจจานนท์ดาวใจไพจิตรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสรวมถึงเหล่าแฟนเพลงของชรินที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ่ายจำนวนมากแหวนเผยสภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัววันนี้ดีขึ้นกว่าวันแรกๆแต่ยังเป็นห่วงคุณยายเพชราจะเหงาเพราะเคยพูดไว้ว่ากลัวว่าหลังจากงานศพจบจะไม่มีใครมาหาอีกจึงคุยกับอ้ําพัชราภาและเอสุปชัยไว้ว่าจะช่วยกันผุดโปรเจกต์ถ่ายแบบคู่สองนางเอกเพชรากับพัชราภาไว้เป็นที่ระลึกและส่วนตัวเชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณตาชรินยังคงอยู่ใกล้ๆคุณยายเพชราเสมอค่ะบอกคุณตาว่าไม่ต้องห่วงคุณยายแบบว่าลูกหลานเราดูแลแล้วยิ่งแบบพอมาในงานศพอะค่ะแบบได้เจอเพื่อนๆได้เจอแบบว่าแบบพี่น้องในวงการเพื่อนๆคุณตาคุณยายทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเราจะช่วยกันนะแบบไม่ทิ้งคุณยายอยู่คนเดียวแล้วก็ขอบคุณมากมาช่วยหลานๆแบบช่วยเราสองคนไม่ได้คิดวันนี้เราจะเอนเตอร์เทนคุณยายอะไรดีวันนี้พี่อ้ํามาแล้วก็ถ่ายแล้วโหมันฮือฮามากก็เลยแบบคุยกันกับเพื่อนๆว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหาแอคทิวิตี้ให้คุณยายทําแกจะได้แบบว่าเอนจอยกลัวแกจะหงอยอะไรอย่างงี้สรรหากิจกรรมให้คุณยายชอบแต่งตัวถ้าสังเกตนะคะส้นเข็มมางานทุกวันนะคะอย่างเมื่อวันก่อนไว้ก็แบบว่าโอ๊ยคุณยายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ดูสิแบบคนหนึ่งในชีวิตอะอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโหเราต้องไปหาคุณยายให้ถี่ขึ้นค่ะแหวนยังเผยว่าได้พูดคุยกับบอยทกลเกียรติไว้ว่าอยากจะทำคอนเสิร์ตให้ศิลปินมาร่วมกันร้องบทเพลงของคุณตาเพื่อเป็นการสืบสานงานเพลงของชรินนันทนาคอนไว้คู่แผ่นดินไทยขณะที่ดาวใจไพจิตก็มาร้องเพลงของชรินนันทนาคอนหลายบทเพลงก่อนเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ารู้จักสนิทสนมกันมานานกว่า40ปีร้องเพลงด้วยกันมากมายและขอยกให้พี่ชายคนนี้เป็นบรมครูที่คอยสอนทั้งในเรื่องการร้องเพลงและการใช้ชีวิตไม่ให้คิดมากหากเด็กรุ่นใหม่ไม่ยกมือไหว้ค่ะพี่ชรินในสุภาพบุรุษตัวจริงน่ารักมากแกเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วไม่อะไรที่ไม่ดีไม่งามไม่ทําแล้วแกสอนเสมอเดาใจอย่าไปจริงจังอะไรมากรุ่นน้องอ่ะเขาจะทักเราไม่ทักเราก็ไม่เป็นไรเขาทักเราก็ถือว่าบุญแล้วเขาไม่ทักก็ไม่เป็นไรอย่าไปถือเรารักท่านท่านจะไม่มีวันตายจากไปจากหัวใจของดาวใจไปจิตค่ะโดยครอบครัวจะเก็บร่างไร้วิญญาณของชรินนันทนาคอนไว้บำเพ็ญกุศลต่ออีก100วันที่สุสานวัดธาตุทองพระอารามหลวงและจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 11:30 ช่อง 9 กว่า 30ที่นายตะเทนนะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ